ที่นี่สถานีวิทยุเชื่อมเชื่อมเราจากโรงถ่ายตัวสดทุกมือเนาะจะมันจากน้ำมันทิพย์ผ่านยูทูบจากกองแผ่นดินได้กันมาเลยก็แล้วกันเราดูมันผ่านวันที่10เดือนธันวาปี2023ครับตัวเองผมเลยจุ่มงานทุกคนของโครงการดีบุกดีใจเนาะมาเหตุภารกิจประจำวันของพวกเราภารกิจของมันเองนะครับเท่ากับที่บอกว่าอย่างนั้นเนาะเท่ากับที่บอกคว่ำบทจบงานคว่ำบทเรียบร้อยของเสด็จเจ้าพระพุทธมารนายกเลิศดีที่พี่พังหอยพบสองจรวด70เพราะเรามือว่านี่ครับจะบอกถึงเป็นภาษาอังกฤษช่วงคำหลักของเสียอยู่ในหลักเขาจะบอกว่าช่วงวันพุทธมารมีการติดตัวพ่อพันกันกับแก้วเนื้อปล่อยให้แก้วเนื้อใส่เส้นทางโฮจิมินห์แบบถูกต้องตามกฎหมายจนเหตุอเมริกาเนี่ยยอมรับบ่อยอเมริกาก็จึงขออนุญาตแบบระบายดีเขาพูดแล้วพูดมาเอากองทัพอากาศเขามาถล่มพวกลาวแดงกับแก้วแดงว่าเป็นความประวัติศาสตร์ผ่านมาไม่ไม่เลยคือของเดียวเป็นประวัติศาสตร์ที่มีไปขีดไปเขียนยากสุดสองแล้วควบจริงเลยถ้าอยู่เมืองลาวประวัติศาสตร์ก็แม่นว่าพวกแก้วเขามีเทียนหอยที่ว่าอยู่นอกประเทศเขาก็บอกเห็นเนาะสรัญญาพลของเป็นภารกิจของพวกเขาที่จะต้องสองหาควบจริงเมื่อวางถึงสี่หนึ่งเก้าสรัญญาวกรจะไปเข้าสู่รายการพลังกับข้าพเจ้าเองข้อโทษข้อโพยน้ำทุกกับทุกฝ่ายโดยจะเป็นไพ่คดีการเมืองในพลบอกมันบูมีผักมีพวกใช่เนาะบูมีผีมีหนองแต่เขาต้องบอกความจริงความจริงในพลบางครั้งจะเห็นแต่มีคนแซ่บแสบแกบางคนบางกลุ่มบางกอดก็โอเคยอมรับกันได้แต่ว่าเขาก็ต้องสองหน้าทางออกคือกันคือข้าพเจ้าการถอนพวกเราสามขั้นสามข้อพิพากษาเขาเจ็ดหุ่นเราเจ็ดจุดสามมีแต่เสียใจกูว่าคนเดียวเป็นนายกหาที่เจ็ดนี่ครับจะบอกเดิมมันอาจจะไกลเพราะว่าครับจะบอกเรื่องครั้งที่2 62กับ73ผมมันพวกพันกันมันติดต่อบริขาดบริยังจักอีกเพียงตัวปีพันก่อน73ในปลองที่นิ่มพ้นชนะถือขาตายพวกแนวล่างนี่ท้อนตัวไปอยู่ซ้ำเนื้อคือเสด็จผู้มาในพวกเรายังหักษาหูภาพของรัฐบาลผสมอยู่สุวรรณวงศ์จะไปกับไปก็เอาภูมิมาแทนก็คือพญาหุ่นพันธุ์เสียชีวิตมาแทนท่านว่าเขาจะบอกเจ้าหนึ่งแล้วทุกทีก็ส่งทุกเทศกาลบอกภูมิวงกิฟต์อยู่ก็เอาเรือมีชื่อเชียงใหม่ขึ้นมาที่นี่พลเชนาในพวกเป็นรัฐมนตรีก็ส่งต่างประเทศเวลานั้นพวกเราเสียจากภูมิมันมอบภารกิจให้พญากำพันธุ์ปัญญาชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีของโบแมนพญากำพันธุ์ปัญญาในพวกเป็นหัวหน้าอยู่กระทรวงการแทนมัดฉันจะว่าผมเป็นผู้ภาพที่ขึ้นตัวอย่างทั่วและพวกอ่านนี้หักษาไว้ปัจจัยกิโลปีทั้งหมด73ถอนร่มเล่าครั้งที่3ประเด็นในปล่องเหตุการณ์ผ่านมาให้เกิดขึ้นเป็นด้วยเหตุใดพอไปบอกเมื่อเข้าตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาต่างประเทศจะเป็นประเทศสังคมนิยมประเทศนั้นที่เขาเป็นต่างสถานทูตของเขาอยู่ในเมืองหลักแก้วกับมาเจ็กเห็นโซเวียตแบบเดียวกันประเด็นนี้พระองค์เข้าจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของสถานถึงลาวอยู่ฮั่นอยู่ชวนพม่าในบุ้งคนแข็งแห่งเจ้าคนนั้นจังไปไม่เอาไปไม่เอาคำพายบูพาตัวคำพายบูพาของบุ้งมีอิทธิพลสูงเพราะที่จะเฮ็ดเวียกแบบเต็มมือเต็มมือแมนเฮ็ดเวียกให้เนี่ยลาวสาบบุ้งเคยแสดงผลงานยังแตกดีไอ้หัวหน้ารัฐบาลที่เสด็จที่คุณบอกแต่ว่าพอพระองค์ที่เขาจะบอกมือว่านี่ตรงไหนเนี่ยอเมริกาเป็นเขาบอกเขาเขียนปีพันกว่า64ชวนพุมาเนี่ยมอบพื้นแผ่นดินทั้งถัดใจหนึ่งให้เป็นเส้นทางผ่านตะเนื้อลงใต้เอิ้นว่าเส้นทางโฮจิมินห์อาจจะเมนว่าชวนพุมาเนี่ยติดต่อพวกพันกันกับสุพรรณวงศ์สุพรรณวงศ์อาจจะติดต่อกับคำพายคำพายอาจจะติดต่อกับหัวหน้ารัฐบาลของเวียดนามเหนือบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะอยากให้ตั้งจังหวัดใต้มีการตกลงกันระเบียบดีอันนี้แหละพลเอกกำเนิดจึงบอกทุกทิ้งทุกอย่างเนี่ยให้มันถือคู่ถือพ่อพวกทูตของเขาอยู่เมืองท่านหลวงเขาเฮ็ดแตกเลยอันใดมันพ้นประโยชน์ที่จะเฮ็ดแต่แก้วหรือมีโอกาสเมื่อเวลาหนึ่งเขาสวยโอกาสจะคือเขาเห็นแต่สิ่งเดียวนอกนั้นบุ้มียังแตกอยู่คือคำเดียวเวลามีการลบหนีออกจากเมืองเวียงจันทน์เขาบริลบหนีออกละลานะเขาสู่ลบตบตีเขาตีบนหันตีบนหนีคือคำเดียวสิบปีสามปีจนพระบาททุเรศจงฮัชชิสิสวังรัตนาจองกันอยากสะสางเรื่องควบถูกต้องผู้นองกันขังที่สามมันก็มาแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องคือคำเดียวพวกโจรคนเดียวแรงบุ้มีจิตวิญญาณในควบจองกันอยากสางควบเป็นสามัคคีกันสางควบเป็นหนึ่งเดียวบุ้มียังแตกคือคำเดียวพวกเขาเนี่ยผมมีจิตใจบริสุทธิ์ผู้ครองเลยเวลาพวกเขาออกนอกประเทศลูกเบี้ยเขานี่ยังอยู่ยังแตก
งินคำกำแก้วเงินเดือนเขายังกินเขายังกินได้สม่ำเสมอซัมบ่พ่อพ่อเราเวลาลูกเนี่ยเพิ่นจะไปหาผัวเพิ่นอยู่ซ้ำเหนือพวกเราอยู่ในบ้านหลังจากมีการเซ็นสัญญาเนี่ยเขามีคณะกรรมการกวดการสงบสุขมีแคนาดามีโปรยมีอินเดียพวกลูกพวกเมียเพิ่นจะไปยามผัวเพิ่นโอ้ยเคียร์เนี่ยครอบไปคนนั้นอันนี้แหละห้าให้ความสอบทำเขาหมดมันจบมันง่ายการจบมันจบมันง่ายไปในพวกเราหรือว่าแนวคิดของตัวอนุภูมิโดยกลมต่อการจะสนับสนุนกลุ่มของหนองซ่ายที่เขาจะช่วยอนุภูมิกับเรือที่เชียงใหม่ห้องนายกมันเฮ็ดเรียกให้ศัตรูไม่ได้ไหนที่เขาจะเอาช่วยอนุภูมิเนี่ยเอาเงินเดือนให้พวกนักธุรกิจในลาวกินเรือที่เชียงใหม่เนี่ยเอาเงินเอาค่ำให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวของพวกนักการเมืองแนวล่าอยู่สวรรค์เขตจะเป็นนั่งรกจะเป็นพวกต่อผู้ที่ประเสริฐจะเป็นพวกเท่าเชียงบุญยั่งจะเป็นพวกแก๊งสวัสดิเขตมีเงินมีคำบอกว่ามีเงินมีคำเรือมีชีวิตใหม่นี่หอบคิดหอบใจเอาเงินเอาคำไปให้กินแต่ละเดือนแต่ละเดือนอันนี้แหละโปร่งเบิ่งคว่ำบ่จบบ่งามคือของเจ้ามันบ่มีผู้ใดพอที่จะเขียนเนี่ยมันกล่าวครับจะเว้าความจริงนายกกอดข้อกับน้องเห็นบ่ห้องนายกกอดข้อกับแก๊งสวัสดิเขตคือพวกนู่นฮะไก่สอนเชียงบุญยังพวกนี้เนี่ยมันคนชวนเก็บมันอันนี้แหละเบิ่งคนเจ็บคนแก่เงินคำกำแก่ของเรามันบ่เป็นเงินคำกำแก่ของไพเรเมนภาษีของประชาชนลาวเป็นยังพวกแนวร่างมันจะบุกขึ้นถึงคุณงามความดีของฝ่ายเวียงจันทน์ของพวกเขาเนาะสมบูรณ์พร้อมปีพันของ73%ของพวกเขามันยังบ่หาผู้ว่าฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทน์เออฝ่ายรัฐบาลประเทศลาวเห็นบ่มันก็ตีควบขี่สอตอนแรกเมื่อเขาเห็นมันบอกว่าข่อยบ่มีรัฐบาลแต่มีแต่กำลังหักศาสตร์เพิ่นสิบอกว่ากำลังหักศาสตร์นี่ต้องมาเซ็นกันกำลังยังจันมันก็บ่คือเลยเนาะว่าพวกเขานี่อาจจะบ่ยอมเลยมันก็ให้โอกาสเท่าไหร่น้อยหนึ่งกำลังฝ่ายยังจันฟอร์วจพอเป็นพี่น้องก่อนจะมีการโอ้ล้มทกเทียนกันยุคกระทรวงศึกษาธิการของธนาคารเดือนมีชีเชียงใหม่โอ้ล้มทกเทียนกันเป็นทิศช่องทิศเรื่องหนึ่งเรื่องโต๊ะเรื่องตังนางชายนางครัวทุ่งสางสามัวเขาเสียมาโซ่กับบุไรเขาเสียเอารัฐบาลฝ่ายเพื่อนที่เล่ามากหนีบข้อเป็นนางกับเพื่อนบอกกับเพื่อนเป็นกับโมย่อมครับเป็นอย่างเสียเปรียบว่าเพื่อนโมเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นกลุ่มขบวนการน้อยที่คำเจ้าเข้าโศกดีน้อยหนึ่งเพื่อนบริโภคคอยเขาว่าอ้าวใครกำลังรักษาตัวที่เส้นกำลังยังจัดเนี่ยเพื่อนให้โอกาสเท่าน้อยหนึ่งดีใจนะว่ารัฐบาลฝ่ายยังจัดเพราะเราก็จบอันนี้เราพบรองเพื่อนรวมสาขาแพงทุกทุกข้อขับจะบอกเป็นการในตลอดจะเม้นอยากให้บุคคลสำคัญปัจจุบันอยู่นอกประเทศคือรัฐบาลพระเจ้าลาภถิ่นของมหาคุณรัฐบาลพระเจ้าลาภถิ่นครับจะเว้าทุกอย่างยอดโควิดดื้อว่าแข็งหมูจักว่าไพ่เส้นกับไพ่เส้นกับปีท่านขอ73-41คุณผ่านเม้นกำลังหักจากเส้นกันกับฝ่ายรัฐบาลเวียดจันทร์ว่าเป็นรัฐบาลฝ่ายพระเจ้าลาวเขาบอกหักผูกมัดเบื้องล่างเขาหักพูดแต่ขอบเขตคือเมื่อเอกเมื่อจันทร์นานในยินเดบอมหาปุยในยินเดบอพญาสีทาอ่ะว่าแม่กิโลเพื่อนร่วมชาติทุกคนเขาประสาทผ่านมากคำบอกบอกเราคุณจะไม่รู้ไปกี่ไปแค้นวิธีนี้วิธีเขาพอจำเป็นที่สุดที่จะต้องเอาความจริงมาบอกขับจะว่าวทั้งสิ่งการในพลังกันย้อนเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องหาเรื่องให้เราประคับจะใช้หายไปซื้อใช้จากกูมาเยอะสิบาทไปพ่อแม่พร้อมไปเบิ่งหนังสือพิมพ์ซัมเบอร์คีของสถานทูตลาวแดงอยู่ปารีสปี1882เมื่อเวลานั้นพ่อแม่พร้อมจัดว่าขับเจ้าหนึ่งบอกความจริงแต่ว่าก่อนจะไปบอกเรื่องหนังสือพิมพ์ดังกล่าวหนึ่งพ่อแม่พร้อมเขาบอกว่าให้ขับจะเล่าถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นในการถอนพวกลาวครั้งที่สามขับจะบอกในครั้งที่สองหนึ่งพ่อแม่เล่ามันบ่อยู่แต่ว่าใช้เจ้าผู้มาเนี่ยเป็นย่ำหักซักรัฐบาลดังกล่าวหนึ่งเปลี่ยนคนไปกับเปียกจนวันปี1864เสียเวลาผู้นี้นอสวรรค์เห็นปัจจุบันในพลชีโฮเห็นปัจจุบันเวลานั้นเสด็จผู้มาในเราถือเคี่ยวออกไปแต่ว่าอเมริกาบ่ยอมอันนี้แหละครับจึงบอกว่าเสด็จผู้มาในเราบ่นบ่แมนคนลาวเขาเป็นคนเลือกมาเป็นนายกแมน14ประเทศเลือกมาให้เป็นนายกเส้นกันอยู่เจเนียวปี1862ด้วยเหตุนี้นะครับคนละประมาณจึงแสดงดีเดชอิทธิพล
ใส่ความเป็นเพชรบนย่อมฟังเหตุฟังผลของคนผู้ดีถามีไพ่ลุกขึ้นถามได้บอกว่าเอ้าถ้าจะมีความแข็งแกร่งออกจากเป็นการเป็นนายกจะบอกบ่มีความแข็งแกร่งพอที่จะออกได้เพราะว่าชวนผู้มันบอกให้นักการเมืองทุกคนก่อนจะบอกค่อยดีเป็นประชาชนลาวเป็นคนถือเงินไม่เป็นประโยชน์เป็นประเทศลาวโดยเหตุใดกองทัพจะยิ่งใหญ่มากเซิร์ฟต่อกับการถอนลูกลาวครับที่สามผู้รองบาทเรื่องเขาไม่ดีทุกคนที่พายไม่บอกทุกคนส่วนลูกตบตีกันทางสงครามยูกินกับเจ็บสงครามยูแล้วลาวกับแสบบาทสมเด็จเปียเขาชีพอมีความคิดจบงานที่ต้องการจะถอนลูกลาวครับที่สามเมื่อกี้คำจะบอกนี่เนาะประชุมกัน6-7 เดือนเขาก็ท้าทายรูปแบบของเขาย่อมครับอะไรตัวพวกนักผู้มาสิ่งใดที่ว่าเขาจบน้องชายเขาต้องการอย่างไรเขาเสนอให้บัดบ่มีหยังจะคัดจะขวบเขาให้ท่านน้องชายเพราะว่าเขามีจุดประสงค์อยากทำลายไฟแต่จะรักรถผมถามพ่อเพชรหลวงโบเสือหันไปเบิ้งมือพุทธิชิเมตเดือนเมษปี1907เวลาเดินผมของมีนักการเมืองลาวอยู่กับวงการรัฐบาลจะเป็นพญาหุ่มพันบ่จะเป็นอุดรสนิกรบ่ได้พลกุกชิบบ่จะเป็นอุดมได้ดร.อุดมไปเสนอไปชวนผู้มาว่างมาตรการเดี๋ยวนี้นี่พวกฝ่ายขวาได้ถึงกำลังหักศาลในราชอาณาจักรหยุดมันเขาเดินขบวนเขาด่าบอกว่าเขาเดินขบวนเขาปล่อยบอกว่าเขาเดินขบวนเขาทำลายเนื้อคิดของพวกเป็นรองชวนผู้มาบอกเนี่ยบ่มีปกป้องยักษ์แต่พี่จะบอกว่าเอ้าเขาเช็ดกันได้ไรเขาจะลุกขึ้นต่อสู้ในเล่ากับเล่าในขากันยิ่งกันตายอยู่คอยบ่มักอันนี้แหละพลังเวลานั่นเขาก็คิดแต่ว่าชวนผู้มาคิดอยู่ในใจแต่ว่าโมทันบอกเมื่อบอกมือวันที่11วันนั้นทำมันนี่ว่าใครบ่มักสันติภาพไปปรากรหนานั้นวันหนึ่งเขียนออกถึงมีช่วงให้มัดเกี่ยวจะเป็นนพกุปชิตจะเป็นภูมิพันธ์ชุนชิตจะเป็นคำพันธ์ปัญญาจะเป็นคำไพ่อภัยออกไปมัดมือวันนันสมุนตังนังวางเป่าอันนี้แหละของเบิ่งชวนและภูมาเนี่ยเฮ็ดเกี่ยวให้น้องชายแบบเต็มใจฉะนั้นจึงว่าพ่อแม่พี่น้องครับอย่าพึ่งแบบไหนคือคนเป็นอย่างไรหลังจากมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองต่างประเทศใหม่ชวนผู้มาก็เบื่อมีชื่อสมัยบริเป็นถึงสมณะนะชวนผู้มาเนี่ยต้องเป็นเครื่องมือให้ลาวแดงจนหอดมือตายขอโทษไอ้บอกปี1882มาเมืองอารีบอกอย่างด่าพระบาทต้องได้เพียงหาชีวิตเท่าด่าวังหลวงแบบบ่จบบ่งามหาเรื่องหาเล่าว่าพระบาทต้องได้เพียงหาชีวิตเพราะบ่ต้องการอย่างไรประชาชนลาวทำเฮี้ยนหนังเสียนหนังสือขันทำเฮี้ยนหนังเสียนหนังสือมีความหมู่ความเล่าเลยเขาสิลุกขึ้นปั๊มราชวงศ์ว่าแต่บุพ่อยังบอกอยู่แบบคำจะเคยบอกมาแล้วเป็นตานานๆเป็นบอกว่าวังหลวงเป็นคนบุมีความหูอิสาวังนาคำจะบอกเนี่ยปีเดียวย่ามเดียวกันราชวงศ์วังหลวงเนี่ยของเจ็ดพระองค์เมื่อเฮียดอยู่เมืองปารีสพร้อมเดียวกันกับทุพันวงศ์ที่ว่าคุณมาเพียงแต่เวลากลับไปเมืองลาวเนี่ยกลุ่มวังหลวงเนี่ยบุเคยหลีกการเมืองบุเคยเป็นรัฐมนตรีมิจะเป็นนักการทูตและสุดขีดเป็นอธิบดีแต่ว่าสองคนแน่นอนเนี่ยอยู่กับการเมืองมันจึงมีหนามีตากันผู้น้องออกไปสู่กับพวกเขาเขาเกิดเจ้าแดงส่วนผู้อยู่กับฝ่ายยันจันทร์เขาเกิดมาบิดาแห่งความเป็นกาศก็ไม่ถูกเขาต้องบอกน้อยหนึ่งเด้อมันจะเจ็บมันจะแสบจะได้เขาจำเป็นต้องบอกครับเจ้าเองคนรำพมเลยทำงานยังเสียเอ้าหนังสือพิมพ์ชั้นเมื่อกี้ปีพันก่อน8/2เดียวครับจะให้เห็นน้ำกันว่าแม่นยังแม่นและจะเว้าแบบละเอียดอ่อนที่สุดอธิบายแต่ละข้อมแต่ละข้อมแต่ละประโยคแต่ละประโยคให้พี่ให้น้องฟังอ่ะพอเวลาของคุณจะรู้ว่าจำกัดก็จำใจจะขอโทษในเวลาเดี๋ยวมีอย่างว่าคำจะอธิบายได้อีกการต่อไปแต่ว่ามือหนึ่งสำหรับมือหนึ่งขอพิธีในการเที่ยวสนุกนะ